วัสดีครับคุณกำลังฟังไทยพับบิก้า Sustainability รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้วไทยพับบิก้าขอนำเสนอ Climate Action จากหลากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPเป็นองค์กรเอกชนที่มีการดำเนินธุรกิจหลากหลายครอบคลุมทั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่าน14กลุ่มธุรกิจได้แก่เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์พืชครบวงจรอาหารสัตว์เลี้ยงเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชยาและเวชภัณฑ์ยานยนต์บรรจุภัณฑ์การตลาดและการจัดจำหน่ายการค้าระหว่างประเทศอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลโทรคมนาคมการเงินและธนาคารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการดำเนินธุรกิจใน22ประเทศในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 450,000 คนและมีฐานการผลิตในพื้นที่จัดจำหน่ายทั่วโลกโรงงานผลิต278แห่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ951แห่ง 7-Eleven 12,432 แห่งไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์สโตร์219แห่งและศูนย์วิจัย110แห่งนี่คือข้อมูลจากรายงานด้านความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ปี2563นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ไปลงทุนในต่างประเทศโดยประเทศต่างๆที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุนปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 55% ของปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลกทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องแสดงจุดยืนสู่ Net Zeroในการสร้างความยั่งยืนร่วมกันสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับบิก้าพูดคุยกับนายสมเจตนาภาสกานนท์ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ถึงยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030จากนั้นค่อยนำไปสู่เป้าหมายเนซิโรหรือองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ SBTI หรือ Science Based Target Initiative ภายในปีพ.ศ. 2593หรือค.ศ. 2050เล่าถึงการดำเนินงานที่เราจะไปสู่ Net Zero ซึ่งเป็นเป้าหมายของทั้งเครือก็อยากจะเรียนให้เห็นภาพอย่างนี้ครับคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราใช้ทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือนะครับเพราะเราก็เป็นทีมงานส่วนกลางนะครับที่ต้องทำทั้งเรื่องของการเอายุทธศาสตร์ความยั่งยืนเนี่ยไปสู่การปฏิบัติสร้างความเข้าใจสื่อสารภายในนะครับอย่างเรื่อง Net Zero เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะครับใหม่ในขณะที่ว่าตัวมาตรฐาน Net Zero ที่อยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกเป็น Science Based Net Zero เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่นะครับเราก็ต้องคุยกับกลุ่มธุรกิจในเครือนะครับเราก็มองเรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับคือการทำงานในเรื่องของ Climate Change เนี่ยในแง่ธุรกิจเนี่ยเราต้องดูวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของ Impact เรื่องของ Risk แล้วก็โอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับที่เราเห็นตอนนี้เลยเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจาก Policy Regulation ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งกำแพงภาษีคาร์บอนนะครับมาตรฐานในการต้องเปิดเผยข้อมูลทางคาร์บอนเราก็มีบริษัทที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาตรฐานก็แตกต่างกันนะครับเรื่องของจากภาคมาร์เก็ตเองเนี่ยนะครับคู่ค้าของเราใหญ่ๆรายใหญ่ๆที่เป็น global company ครับก็มีคอมมิตเมนต์ที่จะต้องลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเขาเองและซัพพลายเชนของเขาด้วยนะครับเหมือนกับ CP Group เราครับเช่นเดียวกันเพราะว่ามาตรฐานที่ว่า Net Zero Science Based Target เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลดใน operation ในรอบรั้วการทำงานของเรานะครับแต่ต้องไปถึงซัพพลายเชนของเราไปถึงปฏิบัติการที่อยู่ต้นน้ำปลายน้ำด้วยนะครับก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นบริษัทหนึ่งคู่ค้าของเราก็มีความริเริ่มอย่างนี้เหมือนกันนะครับเขาก็ต้องการซัพพลายเออร์นะครับที่จะช่วยเขาลดการปล่อยในซัพพลายเชนเขาได้นะครับนี่ก็เป็นอีกไดรเวอร์หนึ่งนะครับที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กรนะครับที่เป็นความคาดหวังนะครับว่าองค์กรจะต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับในการดำเนินงานในเรื่องนี้เรื่องที่เป็นประเด็นทางเทคโนโลยีนะครับที่เราต้องปรับปรุงพวกเทคโนโลยีในการผลิตของเรานะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรได้นะครับนี่เป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับหลายๆอย่างเราก็ปรับเพื่อเพิ่ม efficiency ของเรานะครับ
แต่มันก็เป็นการลงทุนในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง impact ต่างๆครับที่เป็น physical risk เนี่ยนะครับก็อย่างที่มีข้อมูลของทาง FAO นะครับบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก1องศาเนี่ยจะทำให้ productivity ของการผลิตพืชลดลงประมาณ 5-10% นะครับคืออาจจะมีบางพื้นที่ที่มี productivity เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่ทำให้ yield เนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพแล้วก็ต้นทุนของวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นถึงความสำคัญต่อที่มีผลกระทบต่อทางเครือนะครับ Climate Change เนี่ยเป็น1ใน15ประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือนะครับสู่ปี2030เราเคยมีการทำยุทธศาสตร์เครือครั้งแรกเมื่อปี2016ตั้งเป้าสู่2020นะครับปีที่แล้วทั้งเครือเราเนี่ยรอบแรกเราเนี่ยเป็นเป้าหมายแค่ในประเทศไทยนะครับเราเริ่มจากในประเทศไทยแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับผู้บริหารนะครับนำโดยคุณสุภชัยแล้วก็ CEO คณะทำงานด้านความยั่งยืนทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับในการกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนร่วมกันนะครับสู่ปี2030ซึ่งเป็นปีเดียวกับเป้าหมาย SDG นะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือทางเครือก็เชื่อว่าเราจะต้องมี contribution ร่วมกับทุกๆภาคส่วนเนี่ยนะครับใน2030ด้วยเช่นเดียวกันกับประชาคมชาวโลกนะครับแล้วก็ climate change เนี่ยนะครับซึ่งในหน้าเนี่ยก็คือประเด็นที่เราเรียกว่าเป็น climate resilience นะครับหรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็น1ใน15เรื่องสำคัญของเราภายใต้เสาหลักเสาที่3นะครับ home living together นะครับทำยังไงเราจะอยู่ในโลกนี้ได้กันอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ operation ของเรารวมไปถึง supply ในตลอด supply chain value chain ของเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับใน15ด้านเนี่ยเราก็มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นะครับด้านละ1ข้อนะครับของด้าน climate resilience เนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญแล้วก็ท้าทายมากๆคือ net zero นะครับของ scope 1และ2หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็น net zero ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของเครือเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าใน1ข้อในแต่ละด้านเนี่ยจะมี1เป้าหมายยุทธศาสตร์แค่1ข้อนะครับแต่ว่าเราก็ยังมี KPI supporting ที่เป็น actionable KPI อ่ะครับที่จะมาช่วย contribute ให้เรา achieve เป้า15ข้อนี้อีกรวมๆกันกว่า130กว่า KPI ย่อยนะครับที่จะทำงานร่วมกับทั้งในเครือนะครับนี่คือสิ่งที่เรา commitment ไม่ใช่แค่ภายในแต่ภายนอกองค์กรด้วยนะครับแต่สิ่งที่มี commitment เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งนำโดยทางคุณสุภชัยเครือเราก็เข้าร่วมกับโครงการ Race to Zero ครับสนับสนุนโดยสหประชาชาตินะครับ Race to Zero เนี่ยหมายความว่าอยากจะให้องค์กรนะครับธุรกิจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมคอมมิตเมนท์ที่จะตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งไปสู่การป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกลิมิตอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศานะครับแล้วก็หนึ่งในคอมมิตเมนท์ขององค์กรทั้งหลายที่เข้าร่วมอันนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบพันองค์กรแล้วนะครับวันนี้ล่าสุดผมดูนี่อยู่ที่900กว่าองค์กรนะครับที่คอมมิตที่ 1.5 องศานะครับวันนี้อาจจะถึงพันแล้วก็ได้นะครับพอคอมมิตตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับ net zero ตลอด value chain อันนี้ไม่ใช่แค่สโคป1และ2ที่เครือตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแต่ตลอด value chain เนี่ยถึงปีระยะยาวเนี่ยหมายถึงปี2050แล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเป็น science based target ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำเพิ่มเติมครับว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะต้องลดการปลดปล่อยของเราจริงๆเกือบศูนย์ครับคือตอนนี้ใน draft standard ที่เราทราบมาเนี่ยนะครับที่เราศึกษามาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 90% นะครับคือต้องลดให้ได้ 90% จากการปล่อยในปี2020นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันหมดนะครับทั้งสโคป1 2และ3นะครับนอกจากเป้า net zero ครับมีเป้าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับธุรกิจของเครือแล้วจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นอยู่ในสโคป3นะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือนะครับคือเรื่องของ food waste กับ waste to landfill นะครับทางคุณสุภชัยเองนะครับท่านก็ตั้งเป็นธงเป็นเป้าหมายของเรานะครับนอกจาก net zero emission แล้วเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของ zero food waste แล้วก็ waste to landfill ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอาหารทั่วโลกที่ผลิตได้เนี่ย1ใน3เนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อการบริโภคของพวกเรานะครับมันกลายเป็นขยะอาหารแล้วก็สูญหายไประหว่างกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกนี้ครับมันก็จะไปสู่แลนด์ฟิลนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเกิดแก๊สเรือนกระจกก็คือมีเทนเนี่ยนะครับซึ่งมีความเข้มข้นรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์28เท่าเนี่ยนะครับเราก็เลยมีเป้าหมายตรงนี้ด้วยครับคือเป็นซีโร่มุ่งไปสู่กัน zero food waste แล้วก็ zero waste to landfill ทำยังไงก็คือหาทางใช้ประโยชน์จาก waste ให้ได้
ทั้งหมดนี่แหละครับนะครับถึงจะเป็นซีโร่ได้นะครับก็เป็นวิธีที่ทุกวันนี้เรามีฟู้ดเวสต์อยู่ที่ประมาณ 45,000 ตันทั่วโลกนะครับทั้งปีครับเป็นข้อมูลทั้งปีก็จะหลักๆฟู้ดเวสต์เนี่ยก็คือจะมาจากฟู้ดเวสต์เนี่ยเราจะไม่ได้รับการสูญเสียในกระบวนการผลิตนะครับมันจะเป็นขั้นปลายทางที่ถึงผู้บริโภคนะครับก็คือมาจากธุรกิจค้าปลีกของเครือครับจาก CPO แมคโครนะครับตัวเลขนี้ยังไม่รวมโลตัสนะครับพอดีเราโลตัสเพิ่งมาจอยกับเครือเนี่ยปลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่รวมฝั่งโลตัสแต่เราก็ทำงานร่วมกับโลตัสด้วยในเรื่องของฟู้ดเวสต์นะครับก็จะเป็นในส่วนที่ต่อกับผู้บริโภคนะครับ2020ล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกนะครับอยู่ประมาณ5ล้านกว่าตันเกือบ6ล้านตันก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าธุรกิจเราโตค่อนข้างเยอะนะครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เรามีข้อมูลเริ่มเก็บข้อมูลทั่วโลกนะครับปีแรกเนี่ยข้อมูล2ปีแรกเนี่ยข้อมูลไม่ได้เก็บยังไม่ครบนะครับเพราะเราก็ค่อยๆขยายการทำงานของเรานะครับข้อมูลที่ค่อนข้างครบเนี่ยคือเพื่อปี2017ถึง2020เนี่ยก็จะเห็นว่าในขณะที่ธุรกิจเราโตขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะครับถ้าคิดเป็นต่อหน่วยรายได้นะครับ2015เทียบกับ2020เนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้เนี่ยตันต่อรายได้1ล้านบาทเนี่ยลดลงประมาณ 8.5% แต่ก็โดยรวมก็ยังปริมาณสุทธิก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากที่เรามีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้เนี่ยครับก็คือทุกกลุ่มธุรกิจก็ช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อที่จะควบคุมประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยนะครับแต่นั่นคือที่ผ่านมาครับในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจแน่นอนทุกบริษัททุกองค์กรนะครับก็ต้องมีการเติบโตนะครับเราก็คาดว่าเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยในอนาคตเนี่ย2030เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็อาจจะเครือเนี่ยก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สัก10ล้านตันต่อปีนะครับต่อปีแต่ตรงนั้นไม่ทำอะไรเลยคงไม่ใช่ออปชั่นนะครับเพราะเราก็มีเป้าหมายแล้วล่ะนะครับที่เราจะคอมมิตการไปสู่ net zero แล้วก็ตาม science based target ด้วยทุกคนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยพูดกันอยู่ที่ 50% นะครับ EU เนี่ยมุ่งไปสู่ 55% ที่2030นะครับแล้วก็ zero ที่2050นะครับที่เขามีโครงการ fit for 55เนี่ยนะครับในระดับองค์กรเนี่ยเราก็คิดว่าขั้นต่ำเนี่ยคงต้องอยู่ที่ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะผมพูดโดยเฉลี่ยนะครับ 50% เนี่ยซึ่ง 50% ตรงนั้นเนี่ยนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเหลือการปลดปล่อยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีการใช้พลังงานนะครับที่ fossil fuel ที่เหลืออยู่จากสิ่งที่เรามองว่าเราจะมาลดได้ในเครือเลยเนี่ยคือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเครือเราก็มองเห็นโอกาสอยู่นะครับที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสมมติ 100% เนี่ยนะครับ 80% เนี่ยมาจากการใช้ไฟฟ้าซึ่งการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งที่เราจะทดแทนมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในระบบปกติเนี่ยนะครับเราสามารถทดแทนด้วยการผลิตไฟฟ้านะครับจากพลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของพลังงานโซล่าเนี่ยแน่นอนนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโซลูชันที่สามารถที่มาช่วยตรงนี้ได้เยอะนะครับก็เป็นโอกาสที่เรามองว่าเราในเครือเราก็จะมีโฟกัสในเรื่องของการทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีบริษัทในเครือที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยธุรกิจในเครือเนี่ยนะครับให้ achieve ตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนโซล่าที่อยู่กับตัวสถานที่โรงงานเองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องมีเหมือนกับเป็นโซล่าฟาร์มนะครับที่ผลิตไฟเข้าสู่กริดของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทพลังงานหมุนเวียนเนี่ยครับนะครับมาแสดงว่าการใช้ไฟของเราเนี่ยเราซื้อมาจากแหล่งผลิตที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะถูกชดเชยด้วยโครงการที่เราเรียกเป็น nature based solution นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือหลักๆคือเรื่องของการปลูกป่าส่งเสริมการปลูกป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยคำว่า nature based solution เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้นะครับการที่จะช่วยเรื่องของภาคทะเลนะครับมหาสมุทรเนี่ยก็มีโอกาสก็มีวิธีต่างๆนะครับที่กำลังศึกษาอยู่นะครับที่จะช่วยในการลดแล้วรูปแบบของการปลูกป่าเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับที่ทำไปพร้อมกับการส่งเสริมเกษตรกรรมลดในภาคเกษตรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะมาชดเชยในส่วนที่เหลือครับพยายามลดของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ชดเชยส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยด้วยตัว nature based solution ซึ่งเป็นการดูดซับคาร์บอนนะครับมากักเก็บไว้ให้ถาวรนานที่สุดนะครับในกระบวนการนะครับนอกจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ต้องทำไปพร้อมๆกันนี่คือเรื่องของ energy efficiency แต่แน่นอนว่า energy efficiency เนี่ยเราดูแลเนี่ยสเกลของ improvement มันก็อาจจะอยู่ที่ถ้าทำได้ดีเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 10-15% ต่อปีเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นแต่ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่พอนะครับเรื่องของ waste managementเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานอันนี้ยังมีโอกาสที่จะทำได้อยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ฟาร์มหมูของ CPF เนี่ยทั้งหมด 100% เนี่ยเรามีไบโอแก๊สทั้งหมดแล้วนะครับสามารถผลิตไฟฟ้ามาชดเชยการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ประมาณทั้ง 40% เนี่ยนะครับก็มีโอกาส improvement นะครับทำยังไงให้เพิ่มมาทดแทนได้มากขึ้นนะครับแล้วในต่างประเทศที่ยังไม่มีเนี่ยทำยังไงที่จะขยายตรงนี้ไปนะครับเป็น waste to energy นะครับหรือพวกโรงงานอาหารต่างๆนะครับที่จะผลิตไบโอแก๊สแล้วก็มาผลิตไฟได้ด้วยนะครับเรื่องของการปลูกป่าเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วนะครับดูแลแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมนะครับที่ผมเรียนว่านอกจากเราลดข้างในของเราเองแล้วเนี่ยการทำเกษตรกรรมของเครือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ก็คือเราซื้อจากเกษตรกรซื้อจากซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยแหละครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราต้องไปช่วยแล้วก็ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเรานี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามีความผูกพันที่ดีกับซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรายิ่งต้องการความผูกพันที่เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพราคาที่เห็นตรงกันนะครับก็มีเรื่องคุณภาพกับราคาแต่อนาคตมันจะมีเรื่องเอ๊ะเราจะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยกันได้ยังไงด้วยคือต้องมีคอมมิตเมนต์ด้วยกันเพิ่มขึ้นมาอีกครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เรื่องในอนาคตนะครับที่เครือเราขยายไปในเรื่องของการขนส่งมวลชนนะครับรถไฟความเร็วสูงที่ก็คงต้องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้องมาจากไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับที่จะช่วยลดฟุตพริ้นคาร์บอนฟุตพริ้นของการเดินทางนะครับในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ภาพที่อยากจะแสดงให้เห็นเป็นคอนเซปที่ผ่านมาของเครือเลยครับคือการทำธุรกิจของเครือที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจเกษตรของทาง CPF เองนะครับหรือกลุ่มบริษัทไปอีกหลายๆบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเกษตรและอาหารนะครับตั้งแต่การทำ raw material เลยนะครับมาทำผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับมาทำฟาร์มหมูไก่กุ้งต่างๆปลามาทำเป็นโรงงานอาหารนะครับแล้วก็ไปเป็นสู่ธุรกิจรีเทลเนี่ยนะครับในแง่ของคอนเซปต์การทำงานของในเครือเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ที่อยู่บนหลักการนี้ครับ circular กับ climate resilient value chain นะครับตลอด value chain จนออกมาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับที่ผมเล่าไปตั้งแต่ทำงานร่วมกับเกษตรกรจนไปถึงผู้บริโภคเนี่ยนะครับ circular หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราพยายามที่จะหาให้มี waste สุดท้ายนี่เหลือคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือ zeroWaste to landfill อยู่แล้วนะครับเป้าหมายอีก10ปีข้างหน้านะครับแต่สิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คือว่าเราพยายามจะใช้ประโยชน์จาก waste ให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นโอกาสมากๆเลยนะครับคือการใช้ประโยชน์จาก waste ก็คือลด cost ด้วยก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างรายได้ขึ้นมาสำหรับในบางส่วนงานด้วยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำให้เป็น close loop ที่มากที่สุด close loop ก็คือไม่มีอะไรที่สูญเสียออกไปนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ 100% แต่ว่าเพื่อให้ได้เป็น zero waste to landfill เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% นะครับถึงจะไปตรงนั้นได้เรื่องเกี่ยวกับ circular เนี่ยนอกจาก waste เนี่ยใช้ได้หมดแล้วเนี่ยทรัพยากรที่หมุนเวียนนะครับที่ผมเรียนว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญมากๆนะครับมาทดแทนพลังงานฟอสซิลที่สกปรกที่สุดก็ถ่านหินนี่แหละครับตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่จะเป็นซีโร่โคลฟรีนะครับคือเป็นโคลฟรีคือไม่มีการใช้ถ่านหินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในการผลิตอาหารสัตว์ของ CPF เองนะครับก็จะลดไปได้ปีหนึ่งกว่า 70,000 ตันนะครับคือถ่านหินนี่สกปรกที่สุดแล้วนะครับรองมาก็เป็นน้ำมันนะครับแก๊สธรรมชาติก็สะอาดขึ้นมานะครับแต่สะอาดที่สุดก็คือไบโอแมสนะครับหรือ renewable energy ต่างๆตลอด value chain อันนี้ครับที่ส่งอาหารไปถึงผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะเอาคอนเซปต์ตัวนี้ครับตัว circular กับ climate resilient เนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นธุรกิจโมเดลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น EV Charging Station ซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วล่ะนะครับที่เซเว่นนะครับร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ Lotus แล้วก็มีสถานีพวกนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็หลายติดตั้งอยู่หลายร้อยสถานีแล้วนะครับครับอันนี้คงเป็นภาพรวมภาพแรกครับว่าเรามีการดำเนินงานนะครับมีการตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คอนเซปต์ในการทำงานที่ผ่านมาจริงๆแค่สโคป1กับ2ภายในของเราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับตัว Science Based Target เนี่ยเขาต้องให้เราดูครอบคลุมไปถึงสโคป3ด้วยคือ1ก็คือการใช้ Fossil Fuel ใน Operation ของเรานะครับ2นี่ก็คือการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับ
แต่3เนี่ยก็คืออยู่ภายนอกครัวเราละตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการขนส่งต้นน้ำปลายน้ำการเดินทางของเสียต่างๆนะครับแฟรนไชส์ซึ่งไม่ใช่ซึ่งเป็นของพาร์ทเนอร์เราเนี่ยนะครับแฟรนไชส์พวกนี้ก็รวมด้วยนะครับรวมไปถึง investment นะครับจริงๆ CP Group เองเนี่ยบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายนะครับแต่ใหญ่ที่สุดของเราเลยเนี่ยคือเรื่องของวัตถุดิบต้นน้ำของเรานะครับที่เขาเรียกเป็น purchase goods and service เนี่ยครับคือหลักๆของเครือก็คือสินค้าเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบของการผลิตอาหารสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มมาเป็นอาหารมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็ในธุรกิจรีเทลของเราเนี่ยก็มีสินค้าที่ออกมาเป็นรีเทลที่มีสินค้าอาหารค่อนข้างเยอะก็หมายความว่าก็มีวัตถุดิบมาจากสินค้าเกษตรพวกนี้แหละครับก็ทำให้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญนะครับความท้าทายที่ผมอยากจะเรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าสโคป1 2 3เนี่ยตอนนี้สโคป1และ2เนี่ยจากข้อมูลที่เราพยายามรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ต้องยอมรับว่ายังไม่ complete นะครับสโคป3นี่เป็นอะไรที่ท้าทายทุกองค์กรนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลให้ได้แม่นยำแล้วก็เพราะเราวัดโดยตรงไม่ได้นะครับคือในรู้ว่าเราเนี่ยเรายังพอไปหาวิธีที่จะวัดได้แม่นยำแต่พอเป็น3เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นของซัพพลายเออร์เรานะครับเป็นของคนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็จะข้อมูลค่อนข้างยากนะครับทุกวันนี้สโคป1และ2ของเราเนี่ยเป็นแค่ 30% ของทั้งหมดเมื่อรวมสโคป3เข้ามาด้วยนะครับแต่จริงๆทางทีมคิดว่าสโคป3เราเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง 80% นะครับ 80-90% นะครับเมื่อเก็บข้อมูลได้ครบนะครับเนี่ยคือความท้าทายครับว่านอกจากเมื่อเรามีเป้า Science Based Target แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ 30% เนี่ยแต่เราต้องทำงานตลอด value chain นะครับอีก 70% ที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงมันมีวิธีมาตรฐานเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็แบ่งออกมาเป็น15กลุ่มอีกย่อยอีกย่อยๆนะครับว่าวิธีที่จะวัดนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของสินค้าและบริการที่เราซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ยครับเป็นเรื่องของ capital goods คือสินค้าที่เป็นสินค้าค้าใหญ่ๆนะครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเรื่องของพวกเชื้อเพลิงการขนส่งนะครับของวัตถุดิบของเรามาจนมาถึงเรานะครับแล้วก็เวสที่เกิดขึ้นในโอเปอเรชันของเรานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงขั้นที่เราผลิตสินค้ามาแล้วก็ถึงขั้นที่ผู้บริโภคเอาไปบริโภคนะครับเอาไปกำจัดนะครับแฟรนไชส์ต่างๆนะครับก็ถ้าจะเรียงกันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของเราตอนนี้ก็คือพวก purchase goods กับ service นะครับรองมาก็พวก investmentนะครับพอดีว่าเครือ CP Group บริษัทแม่เนี่ยเป็นบริษัทจริงๆคือเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีที่อินเวสต์ในบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยต้องไปแอคเคาท์มาคือเราไม่ได้ปล่อยของเราเองแต่ว่าเราไปคิดจากสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยกลับเข้ามานะครับมารวมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือตามมาตรฐานที่เขากำหนดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าภายในกระบวนการเรานะครับแต่เป็นสินค้าต้นน้ำกับปลายน้ำจากวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาถึงเราเนี่ยกับสินค้าที่เราผลิตแล้วเนี่ยแล้วออกไปยังการจำหน่ายต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้ารวมกันแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องไปจัดการในอนาคตนะครับก็หลักๆจริงๆแล้วหลักๆของการไปลดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ประมาณของเครือนะครับมีอยู่ประมาณ6เรื่องครับคือ1อยู่ที่พลังงานที่เราใช้เนี่ยนะครับพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ครับต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนนะครับข้อที่2คือพลังงานที่เราจะไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของเรานะครับเราใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่ไปใช้ในการขนส่งสินค้าและบริการของเราข้อที่4ก็ยังเป็นเรื่องพลังงานอยู่นะครับเป็นพลังงานที่เราใช้ในพวกอาคารพาณิชย์โอเปอเรชั่นของเราต่างๆนะครับพอมาเป็นข้อที่5เนี่ยที่สำคัญกับเครือเราคือกลุ่มที่เป็นการผลิตอาหารของเราครับแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นก้อนใหญ่ๆสุดท้ายคือเป็นเรื่องของเสียที่เราจะต้องไปจัดการนะครับนี่จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่ผ่านมาก็ทำไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องทำอีกเยอะนะครับเพื่อที่จะไปสู่ Net Zero ได้นะครับแต่ก็จะเป็น9 กลุ่มงานหลักๆไปที่ Mitigation Technology นะครับก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนะครับที่บอกว่าตลอด Value Chain เนี่ยนะครับตั้งแต่ Raw Materialการผลิตอาหารสัตว์นะครับฟีดการเลี้ยงสัตว์นะครับฟาร์มหมูนะครับจะรวมถึงไก่กุ้งต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับเรื่องของต้นน้ำเนี่ยก็ตั้งแต่ไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอันนี้ของธุรกิจที่เราทานข้าวตราฉัตรก็จะมีการที่ไปส่งเสริมเกษตรกรในการที่ปลูกข้าวหอมมะลิออกมาเป็นข้าวตราฉัตรหอมมะลิเนี่ยยังไงให้ปล่อยคาร์บอนน้อยนะครับหลักๆก็อยู่ที่การคอนโทรลการปล่อยน้ำเข้าไปในนาข้าวเพื่อให้เกิดมีเทนน้อยที่สุดการใส่ปุ๋ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยลด
ฟุตปรินท์ของข้าวด้วยนะครับรวมถึงข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว์ของเรานะครับที่ทางกลุ่มค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็ไปส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเป็น precision farming นะครับไม่ใช่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปเกินความจำเป็นของดินของพืชแล้วก็เรื่องของ traceability ต่างๆนะครับมีการผลิตปุ๋ยออร์แกนิกจากเวสของเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังข้าวโพดจากขี้ไก่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดในต้นน้ำได้นะครับโรงงานอาหารสัตว์ก็มีเรื่องของพลังงานโซล่านะครับเรื่องของไบโอแมสนะครับที่น่าสนใจกัง CPF เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็น eco friendly feed นะครับคือเป็นอาหารสุกรอาหารไก่รักโลกนะครับที่ช่วยให้การปล่อยไนโตรเจนเนี่ยในขั้นของการเอาไปเลี้ยงนะครับคือเราเอาอาหารสัตว์นี้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยทำให้ในขี้หมูขี้ไก่เนี่ยเขามีไนโตรเจนน้อยลงแล้วก็ปล่อยสุดท้ายนี่คือปล่อยคาร์บอนปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สนี่น้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็เมื่อคำนวณกลับมาแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็หลายหมื่นตันนะครับในฟาร์มนะครับผมเรียนสักครู่ละเรื่องของไบโอแก๊สต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ renewable energy ในฟาร์มด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับคือในประเทศไทยก็ฟาร์มสุกรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการติดโซล่าแล้วต่างประเทศก็จะมีใช้ในหลายๆรูปแบบนะครับโซล่าที่จีนก็จะมีthermal energy ด้วยนะครับที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่จีนก็จะมีนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับพอเราก็ได้มีการวัดนะครับว่า product สุดท้ายที่เราออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหมูนะครับอันนี้ออกมาเป็นเนื้อหมูแล้วต่อกิโลกรัมเนื้อหมูเนี่ยเราก็ปล่อยคาร์บอนอยู่ประมาณ 4.4 นะครับนี่เป็นค่าเป็นค่าเฉลี่ยกันนะครับซึ่งก็น้อยกว่าค่าเบนช์มาร์กที่เราพยายามจะเทียบเคียงดูนะครับในต่างประเทศด้วยเท่าที่จะพอหาข้อมูลได้เนี่ยนะครับประมาณ 28% คือเราน้อยกว่านะครับจากสิ่งที่ทำมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับจากต้นน้ำมาเนี่ยเพราะว่าคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยคือเขาวัดตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบนะครับไม่ใช่แค่การเลี้ยงนะครับนับสะสมมาจนถึงออกมาเป็นเนื้อหมู1กิโลเนี่ยนะครับไก่ของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆประเทศไทยเราผมก็เชื่อว่าผู้ผลิตไก่ของประเทศเราเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทำได้ดีกว่าค่าสากลนะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 50% นะครับอยู่ที่2กิโลกรัมกว่าๆนะครับเป็ดก็น้อยกว่าประมาณ 13% ข้าวเมื่อสักครู่นะครับข้าวที่ไปส่งเสริมเนี่ยก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนออกมาในแง่ของคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับของสินค้าสุดท้ายนะครับที่ถ้าเราดูแลกระบวนการต่างๆตลอด value chain ได้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดตรงนี้มาด้วยก็คงต้องเรียนว่าความท้าทายในภาคเกษตรนี่แหละครับมีการปล่อยแก๊สที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือต่างจากภาคพลังงานตรงที่มีแก๊สมีเทนมีไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยหลักๆเลย2ตัวเนี่ยจริงๆโลกเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติเองก็บอกว่าตรงนี้ลดได้ยากที่สุดเป้าหมาย Net Zero ของโลกเนี่ยจริงๆเขาพูดถึงว่า2050เนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เป็นซีโร่นะครับแต่ก๊าซอื่นๆเนี่ยนะครับรวมถึงมีเทนไนตรัสออกไซด์พวกนี้คือประมาณกลางๆของครึ่งหลังของศตวรรษเนี่ยคือประมาณ2070 2080อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันลดได้ยากครับยากเพราะอะไรยากเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอมันไปอยู่ภาคเกษตรกรรมเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรทั่วโลกเนี่ยเป็นหลายพันล้านคนมันไม่เหมือนกับโรงงานกับอะไรที่เราจะทำกลุ่มใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ในแง่ของวิธีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอย่างการปลูกข้าวเองก็เป็นความท้าทายอยู่เหมือนกันครับก็ความท้าทายหลักๆก็คงเป็นเรื่องของเกษตรกรรมต้นน้ำนะครับลูกค้าจริงๆหลายส่วนเลยนะครับคือเกษตรกรไทยเราเนี่ยอย่างที่เราทราบก็เป็นเกษตรกรในพื้นที่ปลูกฟาร์มที่ไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายในแง่ที่การที่จะใช้เครื่องจักรใช้อะไรต่างๆเพื่อลดต้นทุนเหมือนทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยากแล้วนะครับ2คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเกษตรกรเองก็คงไม่สามารถไปทำการวัดความต้องการธาตุอาหารของดินของพืชได้เองอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเราในฐานะผู้ที่เข้าไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็ต้องไปช่วยส่งเสริมตรงนี้ครับทำไงให้เขารู้ว่าพื้นที่ดินตรงนี้นะมันต้องการสารอาหารธาตุอาหารเท่านี้ก็พอนะครับไม่ต้องใส่เต็มร้อยใส่แค่80ก็น่าจะพอแล้วอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงเทคนิคความรู้ที่เราต้องคือเพิ่มขีดความสามารถของเขาที่จะทำตรงนั้นได้นะบางอย่างผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องคอสจริงๆถ้าทำจริงๆเนี่ยช่วยเซฟเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าอย่างการใช้ปุ๋ยที่เกินสารเคมีที่เกินความจำเป็นเนี่ยเพราะใช้ไปตามความเคยชินไม่ได้ใช้ไปตามจากการวัดนะครับคือถ้าพูดถึงนวัตกรรมในอนาคตเนี่ยในเครืออาจจะแบ่งเป็นสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมในเชิง process ที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนใหญ่เป็นเชิง process นะครับคือเป็น process improvement นะครับการเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็น business model ครับต้องมองถึงอย่างที่ผมเรียนว่าให้มันเป็น close loopคือมี waste น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยแต่ก่อน waste จากการผลิตเนี่ยถ้าเราหาวิธีใช้ประโยชน์มันไม่ได้มันก็จะกลายเป็น waste แล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ทุกคนพอมีเป้าหมายร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับก็มองหาวิธีใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เคยเป็น waste นะครับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่จริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของเอา waste จากการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยไปสร้างคุณค่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ business model ที่ให้มัน circular นะครับคือเป็น closed loop มี waste น้อยที่สุดกับส่วนที่3เลยเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะต่อไปน่าจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่เป็น product innovation เราจะเริ่มเห็นที่ทาง CPF บอกมานะครับเรื่อง zero meat ที่เป็นเนื้อทางเลือกที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้ด้วยนะครับแต่พวกนี้ก็ยังเป็นโปรดักต์ที่อยู่ในช่วงของการสเกลอัพนะครับทดสอบความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะครับการยอมรับต่างๆนะครับว่าตรงนี้มันจะขยายไปได้อย่างไรมันเหมือนกับเนื้ออัลเทอร์เนทีฟโปรตีนตอนนี้มันเหมือนกับโซล่าเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะครับที่เราก็รู้ว่าโซล่ามันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แต่ว่ามันแพงตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้าที่จะผลิตจากโซล่าได้เนี่ยมันตกประมาณสัก10กว่าบาท13 14บาทนะครับแต่ผ่านไปไม่ถึง10ปีเนี่ยลงมาเท่ากับการผลิตไฟฟ้าปกติอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาทอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นนวัตกรรมที่ซัพพลายกับดีมานด์เนี่ยมันทำให้มันคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้แล้วทุกคนก็คุ้มที่จะทำนะครับแต่ว่ามันมีอินพุตหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้โซล่ามันดรอปลงมาถึงขนาดนี้ได้นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ครับมันจะขยายไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมที่ตอนนี้อาจจะเป็นแพงอยู่คือลมพวกที่อยู่ในทะเลครับแล้วก็ในที่ประเทศที่ลมอ่อนๆนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าตรงนี้มาช่วยคือลมกับแดดเนี่ยถ้ามันสามารถในประเทศไหนหรือในที่ไหนเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันจะชดเชยสมดุลกันได้ครับเพราะแดดเนี่ยมันผลิตได้แค่กลางวันแต่ลมมันมักจะมาแค่กลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้มันมาคอมพลีเมนต์กันนะครับมาเสริมกันได้เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้จุดที่มันไม่คุ้มทุนเนี่ยกลับมาคุ้มได้เราอาจจะได้ยินคาร์บอนเครดิตโครงการ CDM ต่างๆนะครับที่เริ่มขึ้นเมื่อปี1997แล้วก็ไปทำโครงการในประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตให้ประเทศพัฒนาแล้วที่มีคอมมิตเมนต์ในการลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้การที่เราจะโลกเราจะไปสู่ net zero ให้ได้ใน2050เนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่ว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเนี่ยทุกคนควรจะต้องมี commitment ในการที่จะจริงๆจะเป็น net zero ให้ทุกคนต้อง net zero เหมือนกันนะครับมันจะไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่มีเป้าแล้วสามารถขายเครดิตไปให้คนที่มีเป้าได้ละนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่ตอนนี้ที่ทางรัฐบาลอังกฤษจัดประชุม COP26 เนี่ยคือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เป็นมิชชั่นข้อแรกของทางรัฐบาล UK เลยคือเขาอยากได้ Net Zero Target Commitment จากทุกประเทศนะครับคือมันจะไม่เหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วล่ะว่าประเทศนี้มี Target ประเทศนี้ไม่มีสามารถไปทำคาร์บอนเครดิตมาขายประเทศที่มี Commitment มีข้อบังคับที่ต้องลดก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยนะครับคือถ้าเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องลดนะครับของตัวเองก่อนนะครับการที่จะไปซื้อเครดิตในอนาคตอาจจะด้วยสภาพอย่างเงี้ยเครดิตอาจจะไม่มีพอหรืออาจจะแพงอันนี้ผมก็คาดเดาลำบากนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าการที่จะลดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมองอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างที่เรามองอย่างเรื่องของพลังงานหมุนเวียนสำหรับการใช้ไฟฟ้านะครับทำไมถ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าปกติด้วยพลังงานหมุนเวียนให้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไป 80% แล้วทีนี้เหลือ 20% จริงๆเนี่ยต้องใช้วิธีของการไปกักเก็บคาร์บอนโดยการปลูกต้นไม้นี่แหละครับที่เป็นวิธีที่ในปัจจุบันที่ต้นทุนนะครับคือมันมีอีกแบบคือที่เราอาจจะเคยได้ยินคือคาร์บอนรีมูฟเวลเทคโนโลยีที่ไปดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้ามานะครับหรือจากกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเข้ามามาเก็บกลับไว้ในชั้นหินเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้นทุนตรงนั้นเนี่ยมันยังสูงมากๆอยู่แต่ก็คงผมก็เชื่อว่าก็คงเป็นหนึ่งในโซลูชันที่2050นะครับในการที่ให้โลกเราเป็น net zero ได้แต่คือเรายังไม่ได้มองในเรื่องตรงนั้นมากนักนะครับก็มองในสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะครับในเรื่องของจากการป่าไม้หรือจากการเกษตรนะครับที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับคือตอนนี้พอประเทศไทยเรากำลังมีเป้าหมาย net zero ด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของภาคป่าไม้เนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองก็มองว่าสามารถที่จะมาเป็นฝั่งดูดซับที่สำคัญด้วยนะครับในขณะที่ประเทศไทยก็มีพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรมเนี่ยอีกเยอะเหมือนกันนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลจากทางภาครัฐเนี่ยก็ตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดสมดุลร่วมกันนะครับเป็นโอกาสร่วมกันที่
ภาครัฐภาคเอกชนสามารถที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมตรงนี้ครับมันก็มีพื้นที่อยู่อีกเยอะที่สามารถที่จะมาชดเชยตรงนี้ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่สำคัญนะครับในการชดเชยส่วนที่เหลือนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราทำหลายๆเรื่องมาแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้เองแหละที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าเครดิตภาคป่าไม้เนี่ยเขาถือว่ามันมีความถาวรของการเก็บคาร์บอนนี่น้อยกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าป่าอย่างที่เราเห็นนะครับถ้ามีไฟไหม้ป่ามีใครมาบุกรุกพวกนี้นะครับคือคาร์บอนที่สะสมมานี่คือหายนะครับหายในพริบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการดูแลนะครับเอกชนแต่ก่อนถ้าเราไปปลูกพื้นที่ตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้สเกลอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นความสำคัญนะถ้าภาครัฐก็มีความตั้งใจที่จะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีกลไกเมคานิซึมมาช่วยดูแลนะครับโดยภาคเอกชนมาสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีตามหลังจากที่เรามีเป้าคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยนะครับคือมีเป้าที่ปลูกต้นไม้20ล้านต้นทั่วโลกนะครับทั่วโลกนี่หมายถึงในที่เรามีโอเปอเรชั่นอยู่นะครับภายในปี2025นะครับก็20ล้านต้นเนี่ยจะดูดกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่อันนี้ก็คงต้องไปคือก็มีความยากของการวัดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่าน่าจะมาช่วยชดเชยได้ในส่วนที่เรายังขาดอยู่นะครับก็เพราะว่าต้นไม้มันก็โตขึ้นทุกปีนะครับคือปลูกภายในปีนี้เพื่อที่จะรอเขาโตเขาอยู่จนถึงปีต่อไปเรื่อยๆนะครับเราคงไม่ได้จะมาปลูกเพื่อตัดนะครับครับอันนี้ก็เป็นเป้าเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับร่วมกันนะครับแล้วก็ในคำถามเมื่อสักครู่เรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะแสดงเดี๋ยวได้มีในสไลด์ที่เตรียมถัดไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่เรื่อง climate change เนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้นะครับคือด้วยความสำคัญความเร่งด่วนและ impact ของปัญหาเนี่ยมันแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันกักเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้มันอยู่ทั่วโลกนะครับก็เป็นความจำเป็นที่เราต้องร่วมกันทำนะครับร่วมกันทำไม่พอเนี่ยถ้าดูในเวทีระดับโลกเนี่ยทุกวันนี้เรามีอยู่เกือบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับความสำคัญที่เราอยากได้คอมมิตเมนต์ของการเป็นเน็ตซีโร่จากทุกประเทศเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยคือมันก็จะเฟลกันทั้งหมดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นพอลงมาถึงภาคเอกชนเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือเป็นเน็ตซีโร่มันหมายความว่าถ้ามีคนยังปล่อยอยู่เนี่ยมันก็ไม่เน็ตแล้วล่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็คงทำคนเดียวก็ไม่พอนะครับเราต้องทำด้วยกันเพื่อที่จะมีเรียกว่าไงครับเพื่อที่จะอยู่รอดด้วยกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางเครือเองเราก็มีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับมีองค์กรมีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเข้าร่วมด้วยนะครับถ้าเป็นในระดับสากลเนี่ยคือส่วนบนๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ผมเรียนว่า Race to Zero นะครับที่จะ commitment ไปสู่ Race Zero นะครับตาม Science Based Target 1.5 limit อุณหภูมิที่ 1.5 นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำเป้าหมายนี้อยู่เพื่อให้ตัว Science Based Target นี้ approve นะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลผ่านทั้ง CDP Climate นะครับเรื่องของ UN Global Compact ทั้งในประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับ Global Compact Network Thailand ที่ร่วมกับอีกหลายๆองค์กรในประเทศไทยนะครับแล้วก็เวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอการค้าหรือที่ Thailand Carbon Neutral Network นะครับที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่เราเรื่องนี้เราทำคนเดียวไม่พอนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียน Supply Chain เนี่ยยิ่งสำคัญเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายอีกคือในบทบาทของเครือเราที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาพในเวทีเรียกว่าเป็น Climate Summit ของ UN นะครับทางเครือเราเองก็ได้มีส่วนร่วมกับทางภาครัฐนะครับผ่านทางหอการค้าเนี่ยเข้าร่วมการประชุม Climate Summit นี้มาตั้งแต่2009นะครับขอบ15ผมเองก็ได้มีการไปร่วมการประชุมครั้งนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาดูแรงงานด้าน Climate Change นะครับแล้วก็ทางเครือเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เริ่มก็เรียกว่าเริ่มกลับมาก็มาจัดประชุมเรื่องนี้ที่เราไปทราบมาในเวทีระดับโลกนี่คือเราต้องปรับตัวอย่างไรนะครับนำมาซึ่งการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของเครือเป็นครั้งแรกนะครับหลังประชุมCOP15เนี่ยนะครับแล้วก็
เพิ่มเริ่มจากบริษัทใหญ่ๆในไทยก่อนนี่นะครับ True นะครับ CPF CPO แล้วจากนั้นก็ขยายมาจนครอบคลุมทุกบริษัทในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปถึงทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะมีส่วนร่วมกับภาครัฐตรงนี้นะครับปีนี้ก็เราก็มีผู้บริหารของเราครับคุณนพดลไปร่วมในเวทีเสวนาในไซต์อีเวนต์ของขอบด้วยนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยในอนาคตนะครับการที่เรามีเป้าหมายที่เราจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ความผูกพัน engagement กับซัพพลายเออร์ของเรานะครับเนี่ยให้มากกว่าเดิมเพราะเราต้องมาคอมมิตด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าแนวทางนี้ก็คงจะทำให้การรับรู้นะครับความเข้าใจของสเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือสังคมเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป้าหมายต่างๆมันอาจจะเป็นเป้าหมายแค่ข้างในครับข้างในเนี่ยผมหมายถึงอย่างสโคป1กับ2นะครับมันแค่ตัวเราเองแต่พอเราเป้าหมายที่ต้องไปคอมมิตร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับร่วมกับคือวงนี้มันจะขยายเข้าไปอีกขยายไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันหมายความว่าไงเพราะว่าซัพพลายเออร์ของเราเขาก็ทำงานร่วมกับคนอื่นอีกนะครับการระดับการรับรู้ความเข้าใจตรงนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยเราก็จะมีคนที่ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปัจจัยทางหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางเศรษฐกิจที่ตามมาด้วยนะครับจากคู่ค้าของเราจากอะไรต่างๆที่เราจะส่งของไปขายต่างประเทศแข่งกับอีกหลายๆประเทศนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตัวตรงนี้ให้เร็วพอเนี่ยนะครับเนี่ยมาตรการภาษีคาร์บอนต่างๆที่ตามมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยสู้เพื่อนบ้านนะครับหรือประเทศอื่นๆไม่ได้นะครับก็คงต้องช่วยกันในการที่จะสื่อสารให้เรื่องตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเป้า2030ผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยสเกลในการที่ขยายผลออกไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป้าทั่วๆไปที่เรามองกัน 10-20% นะครับต้องอาศัยความร่วมมือคิดแบบเขาเรียกว่าเป็น disruptive mind คือเปลี่ยน mindset นะครับไม่ใช่คิดแบบเดิมๆเลยครับที่หมอว่าfactor of 10เนี่ยคือมันมองในสเกลของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นหลัก10เท่าไม่ใช่หลัก 10% แต่ผมก็เชื่อว่าเรามีความสามารถทางเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยให้เราไปถึง net zero ได้นะครับอาจจะไม่ถึงทั้งหมดนะครับผมว่านี่เป็นอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของโลกเราเนี่ยเชื่อว่าเราทำได้ Climate Change หนึ่งในยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือ CP เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกดีขึ้นแต่เราทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้เพื่ออยู่บนโลกนี้อย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากไทยพับลิก้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify ครับ